วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการวัดไฟหินเพื่อชีวิตวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราก็อยากเรียนเชิญอาจารย์วิทยากรประจำรายการคือรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์ลุงวิสัยครับเชิญครับอาจารย์ครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและท่านผู้ชมปลายเดือนนี้ก็จะเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาที่วันเพ็ญเดือน3เสวยมาฆฤกษ์แล้วเป็นช่วงที่พระภิกษุพระอรหันต์เนี่ย 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่นัดหมายแล้วที่ท่านมาประชุมกันนั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุคือบวชโดยตรงจากสำนักพระศาสดาโคตมะของพวกเราแล้วพระองค์ก็ได้ถือโอกาสแสดงโอวาทปฏิโมกข์คือหลักใหญ่หรือหลักสำคัญของคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามีอยู่3ประเด็นหลักประเด็นแรกคือท่านสอนให้พุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมณเพศไปถึงคฤหัสถ์อย่างพวกเราให้เว้นจากการกระทำความชั่วสัพพปาปัสสะอาการนังคือความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มนุษย์เรานั้นมี3ส่วนคือส่วนจิตใจส่วนวาจาและส่วนกายถ้ารักษาทั้ง3ส่วนนี้ได้ความชั่วตัวนี้เขาเรียกว่าอกุศลมูลจิตก็ต้องลดละโลภะโทสะโมหะให้เหลือในระดับที่สามัญชนวินยูชนพึงประพฤติปฏิบัติวจีทุจริตนี่ก็มี4ส่วนคือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อกายทุจริตก็คือทำร้ายร่างกายก็ผิดศีลลักทรัพย์อะไรพวกนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบบรรทัดฐานหรือศีลธรรมสัพพปาปัสสะเนี่ยคือพฤติกรรมที่ออกมาในทางที่เป็นลบคนเราเกิดมาเนี่ยสภาพจิตใจมักจะถูกอารมณ์ฝ่ายต่ำฉุดรั้งให้ไปกระทำความไม่ดีไม่งามเสมอก็บอกเหมือนพายเรือทวนน้ำการกระทำความดีถ้าเราไม่พายเนี่ยอารมณ์มันจะฉุดไปสู่ความไม่ดีไม่งามแล้วเราก็มักจะตกไปอยู่ในอำนาจของความชั่วดังนั้นเราต้องพายเรือใช้กำลังแล้วเพื่อสร้างให้ไปคือสร้างกุศลให้พร้อมเว้นความชั่วแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆจะถูกความชั่วนี่ฉุดกระชากไปสู่อบายมุขคือปากแห่งความเสื่อมเพราะนั้นต้องบำเพ็ญกุศลกุศลคือมีความฉลาดที่จะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงให้เป็นที่ยอมรับของสังคมฉะนั้นวันมาฆบูชาเนี่ยเราก็มีรักษาศีลให้ทานรักษาศีลแล้วตัวที่3สำคัญมากสจิตตะก็คือสร้างกุศลทำจิตใจให้สงบ1ละความชั่ว2กระทำความดี3ชำระจิตใจให้
สงบให้มีความสุขดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสามประการนี้เนี่ยเป็นหลักใหญ่ของคำสอนทั้งหมดรวมลงแล้วอยู่สามตัวนี้ส่วนที่เป็นสัพพปาปัสสะอกรณังเนี่ยการไม่กระทำความชั่วทั้งหลายแลเนี่ยผู้ใฝ่ธรรมะจะทำได้เสมอแล้วก็ลดละได้แต่สองตัวหลังเนี่ยคือการสร้างกุศลให้ถึงพร้อมและชำระจิตใจให้หมดจดเนี่ยโอ้เป็นเรื่องยากเพราะจิตใจนั้นโดยปกติแล้วเขาบอกว่ามีสภาพมีแสงสว่างมีความสุจริตมีความโปร่งใสแต่ถูกกิเลสเหมือนถ้าเราดูไฟจราจรเนี่ยอันที่จริงไฟตัวในเนี่ยมันใสนะแต่ไฟแดงไฟเหลืองเนี่ยมันโปะที่ห่อหุ้มมันเนี่ยมันคลุมไว้ฉะนั้นสภาพจิตของเรานั้นจะถูกกิเลสถูกอบายมุขถูกความอยากแล้วธรรมชาติของคนเราเนี่ยในปกิณกะบอกไว้ว่าส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีความโลภอยู่เสมอดังนั้นคนทำงานทั้งหลายแหล่เนี่ย อยากจะฝากไว้มีสองส่วนนะเราที่พูดว่าตัณหาเนี่ยคือความอยากแต่ตัณหาที่พระพุทธศาสนามีเนี่ยคืออยู่ในระดับที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมเรามีตัณหาความอยากได้เงินเนี่ยเป็นความอยากเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปแต่มันมีกรอบบรรทัดฐานว่าเราไม่ทุจริตนะทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนอย่างนี้ถือว่าเป็นตัณหาแต่เมื่อใดเราอยากมากไม่ประพฤติอยู่ในกรอบบรรทัดฐานของสังคมไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายในศีลธรรมเนี่ยเป็นโลภะก็คือการทุจริตคดโกงหรืออย่างเราทำงานในหน้าที่คนหนึ่งมีตำแหน่งได้สมมติว่าวันละ500บาท400บาทหรือ300บาทแต่ถูกโลภะจิตเนี่ยก็คือไปค้ายาเสพติดได้เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนนักการเมืองถูกโจมตีในรัฐสภาว่ามีการทุจริตคดโกงได้ผลประโยชน์อย่างนั้นเป็นแสนแสนอันเนี้ยเป็นโลภจิตฉะนั้นระหว่างตัณหาคือความอยากได้แต่ประพฤติวัตรอยู่ในกรอบก็ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีปัญหาแต่เมื่อใดถูกโลภจิตเข้าครอบงำเนี่ยตัวนั้นเป็นจะต้องมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกจากสังคมไม่เคารพกฎหมายถูกนินทาว่าร้ายวันก่อนผมก็ถามคนรู้จักกันว่าวันมาฆะจะไปไหนเขาบอกจะไปรับศีลจะไปแต่งชุดขาวไปปฏิบัติธรรมที่วัดเพราะว่าที่บ้านนั้นมีส่วนที่ทำให้ไม่สามารถจะรักษาสภาพจิตให้สงบได้เท่ากับสปายะที่วัดมีหรือที่ปฏิบัติธรรมมีฉะนั้นการแต่งชุดขาวก็เป็นส่วนหนึ่งว่าจะทำจิตใจให้สงบเพื่ ให้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่ตัวที่3บอกว่าละเว้นจากความชั่วแล้วสร้างกุศลให้เกิดแล้วก็ชำระจิตใจให้สงบแม้แต่ชั่วคราวเนี่ยก็ยังดีกว่า
ดีกว่าผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือผู้ที่ไม่ทำเลยเรื่องชำระจิตใจให้สงบฉะนั้นการทำสมาธิก็ดีการสร้างบรรยากาศของความไม่วุ่นวายเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันก็เป็นความสุขเพราะความสุขนี่เป็นอาการแห่งสภาพจิตไม่ใช่กายกายนั้นเป็นความสะดวกสบายภาษาฝรั่งเขามีคำอยู่สองคำนะ happiness กับ comfort comfort นี่ความสะดวกสบายเช่นเรามีรถมีลาไปไหนมาไหนขับไปนั่นมันได้แต่ความสะดวกสบายแต่ถ้าเรานั่งในรถแล้วเราเร่าร้อนเราไม่มีความสุขเลยมันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นการทำจิตใจให้สงบแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยก็เป็นทำให้สภาพจิตใจของเราอยู่ในความสงบมีความมั่นคงแล้วก็จะไปไหนมาไหนหรือจะทำอะไรก็เป็นความสง่างามความโปร่งใสที่เราพึงกระทำดังนั้นวันมาฆบูชาเนี่ยไม่ใช่วันเพ็ญเดือน3มันผ่านไปเฉยๆแต่เราต้องในฐานะประพฤติปฏิบัติตามกรอบแห่งวันมาฆบูชาก็ทำทั้ง3ส่วนนี้คือละเว้นการกระทำความชั่วทั้งหลายแหล่แล้วก็สร้างกุศลให้เกิดแล้วชำระจิตใจให้สงบแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งก็จะเป็นบุญกุศลก็สามารถที่จะปฏิบัติตามกรอบแห่งวันมาฆะวันมาฆะไม่ได้ผ่านไปโดยไร้เหตุผลยังเป็นกุศลและเป็นผลดีต่อผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยแต่มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถและศรัทธาของท่านขอให้วันมาฆบูชาผ่านไปโดยความสงบทางจิตใจของศาสนิกชนทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ